ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มเคนภูมินะคะที่ได้ออกมาเผยถึงเรื่องความรักกับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีดีลาค่ะว่าปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยนะคะย้ำชัดเลยว่าไม่กลัวอาถรรพ์เลข7นะคะยังไงก็ถ้าพร้อมเนี่ยจะแต่งกับคนนี้แน่นอนค่ะคบหากันมายาวนานเข้าปีที่7แล้วนะคะสำหรับแรกหนุ่มเคนภูมิกับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีดีลานะคะซึ่งทุกอย่างก็ดูลงล็อกราบรื่นไปได้สวยค่ะล่าสุดหนุ่มเคนเขาก็เผยนะคะว่ากับความรักตอนนี้แฮปปี้ดีมากซึ่งเข้าสู่ปีที่7แล้วยังไม่ได้คิดถึงเรื่องงานแต่งเลยเพราะมองว่าการแต่งงานยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าอีกกี่ปีจะแต่งนะคะก็จะปล่อยให้เป็นไปตามสเต็ปแต่ก็มั่นใจว่าคนนี้แน่นอนส่วนอาถรรพ์เลข7ที่หลายคู่กลัวเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าตนเนี่ยเป็นคริสเตียนซึ่งความเชื่อของพระเจ้านะคะเลข7ถือว่าเป็นเลขที่ดีมากกว่าไปฟังเสียงหนุ่มเคนกันค่ะจริงๆเลข7ก็เป็นเลขที่ดีถ้าสำหรับผมนะที่แบบเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเลข7ก็คือเป็นเลขของพระเจ้าก็คือเป็นเลขที่ดีเราก็เรื่อยๆกันอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้มีช่วงที่แบบหวือหวามากๆหรือว่าอะไรก็ทุกอย่างก็ไปตามสเต็ปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าก็ยังไกลอยู่นิดๆ นะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้แล้วกันก็แบบกลางๆอาจจะไม่ใช่แค่ผมที่แบบแพลนแบบไม่ได้หลายๆคนก็อาจจะยังแพลนไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปในอีก1 2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้ามันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ในการที่จะทำอะไรใหม่ๆครับก็มีเวลาให้กับโฟกัสในการที่เราจะเริ่มต้นทำนู่นนี่นั่นไปก่อนสักพักนึงดีกว่า